สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาสอนการเป่าฮาร์โมนิก้าหรือที่เราเรียกกันว่าเมาส์ออร์แกนนะครับวันนี้จะสอนการเป่าในช่วงที่เป็นช่วงกลางหรือช่วงโซโล่ของเพลงกำลังใจของศิลปินโฮปครับก่อนอื่นเราไปดูวิธีการเป่าเพลงนี้แบบเสียงเมาส์ออร์แกนล้วนๆก่อนครับโอเคครับนี่คือวิธีการเป่าโดยใช้ฮาร์โมนิก้าที่เป็นฮาร์โมนิก้าคีย์ดีตรงนี้นะครับเราไปลงในรายละเอียดของวิธีการเล่นนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นนิดนึงนะฮะว่าขณะที่เราสอนเป่านั้นเราจะมีการสอนในลักษณะของการเป่าแบบช้าๆ2ครั้งนะครับครั้งแรกเราจะโชว์เป็นกราฟิกที่เป็นตัวเลขซึ่งกราฟิกตัวเลขนั้นก็คือตัวเลขที่ปรากฏที่เห็นนั้นก็คือตัวเลขที่ตรงกับในส่วนที่อยู่เหนือตรงที่เราเป่าตรงนี้นะฮะจะมีตัวเลขนะครับฮาร์โมนิก้าทุกตัวจะมีตัวเลขประมาณนี้นะครับเรียงอยู่ตรงนี้และในส่วนที่เป็นลูกศรนั้นลูกศรที่เป็นสัญลักษณ์สีส้มนั้นก็คือการเป่านะครับส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวนั้นก็คือการดูดออกนะครับส่วนในการเป่าทุ่งทำนองช้าๆครั้งที่2ก็คือเป่าเหมือนกันแต่ว่าจะมีกราฟิกตัวที่โชว์ขึ้นมาก็จะคือเป็นตัวรูปฮาร์โมนิก้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของลูกศรเคลื่อนที่เข้าที่เป็นตัวสีส้มแล้วก็สัญลักษณ์ลูกศรที่เคลื่อนที่ออกตรงช่องก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือการดูดออกนะครับเข้าใจตรงนี้นะฮะแล้วก็ขณะที่เราสอนเป่าช้าๆนั่นก็เราก็จะทำเป็นสัญลักษณ์เป็นการเคลื่อนที่ของการเป่าการดูดให้เห็นแบบช้าๆให้ดูด้วยเพื่อให้เข้าใจต่อการฝึกกันนะครับเมาส์ที่เราใช้ในเพลงกำลังใจเพลงนี้ก็คือเมาส์ในคีย์ดีนะครับตัวจริงๆแล้วสัญลักษณ์จริงๆมันจะอยู่ตรงที่ประมาณตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันลบหายไปแล้วนะฮะถ้าเราซื้อฮาร์โมนิก้าเราจะไประบุคีย์แล้วว่าเราต้องการซื้อคีย์นี้แล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับถ้าคีย์ดีก็จะเป็นตัวดีอยู่จะเป็นแต่ว่าตอนนี้มันลบหายไปแล้วแต่ก็อันนี้คือเมาส์คีย์ดีนะครับโอเคไปลงในรายละเอียดของพาร์ทแต่ละพาร์ทการเล่นกันเลยนะครับเริ่มเข้าสู่ในคลิปที่1กันด้วยเสียงที่เป็นเสียงในท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นปกตินะครับไปดูวิธีการเป่าแบบในจังหวะที่เป็นจังหวะช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของกราฟิกที่เป็นตัวศรตัวเลขแล้วก็ลูกศรเข้าออกนะครับเอาท่วงทำนองที่เป็นจังหวะช้าๆอีกหนึ่งเที่ยวพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ตัวกราฟิกที่เป็นตัวรูปฮาร์โมนิก้าครับโอเคนะครับนี่คือพาร์ทที่1ของการเป่าเพลงโซโล่กำลังใจครับไปเข้าในพาร์ทที่2กันเลยครับเข้าสู่พาร์ทที่2ของการเล่นครับไปฟังการเป่าในช่วงทำนองที่เป็นจังหวะปกติครับไปดูวิธีการเป่าในท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นช่วงทำนองจังหวะช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ข
ของกราฟิกที่เป็นลูกศรแล้วก็ตัวเลขครับไปดูการเป่าในช่วงทำนองและจังหวะช้าๆอีกครั้งพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของลูกศรในตัวฮาร์โมนิก้าครับโอเคนะครับนี่คือพาร์ทที่2ใน4พาร์ทจบแล้วนะฮะไปต่อกันในพาร์ทที่3ครับเข้าสู่พาร์ทที่3ของการเล่นครับไปกันที่ท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นจังหวะปกติครับไปเข้าสู่ในท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นจังหวะช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของกราฟิกที่เป็นตัวลูกศรและก็ตัวเลขครับไปฟังอีกหนึ่งเที่ยวในท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นจังหวะช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของลูกศรที่ตัวฮาร์โมนิก้าครับโอเคนะครับจบแล้วนะฮะในพาร์ทที่3ครับเราไปต่อกันในพาร์ทที่4ครับเข้าสู่ในพาร์ทที่4ของการเป่าครับไปฟังท่วงทำนองที่เป็นท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นปกติครับไปดูการเป่าในท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นจังหวะช้าๆแล้วก็มีการเคลื่อนที่ของตัวเลขและก็ลูกศรในตัวกราฟิกครับไปดูช่วงทำนองและจังหวะที่เป็นจังหวะช้าๆอีกครั้งพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ตัวลูกศรเข้าออกในตัวกราฟิกที่เป็นฮาร์โมนิก้าครับโอเคนะครับนี่คือการจบในพาร์ทที่4ครับฝึกเป่ากันนะฮะมีกราฟิกให้ดูตรงนี้จะไม่อธิบายในรายละเอียดอะไรทั้งหมดแต่ว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็การดูดการเป่าซึ่งแจกแจงไว้รายละเอียดด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับไปครับเราไปดูวิธีการเป่าตั้งแต่พาร์ทที่1มาจบในพาร์ทที่4ครับโอเคนะครับนี่คือการเป่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นพาร์ทที่1มาจบที่ปลายพาร์ทที่4นะครับฝึกเป่ากันตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังการเป่าโดยการมีเสียงกีตาร์โปร่งเล่นไปพร้อมๆกับเสียงเป่าในช่วงโซโล่ตรงนี้ด้วยครับ